สิ่งมีชีวิตประหลาดนี้ชื่อว่าเพียงคอหานเนื้อของมันเป็นเนื้อชนิดหนึ่งที่มีราคาแพงที่สุดในโลกครับราคาของมันในประเทศสเปนและโปรตุเกสสามารถแพงได้ถึง 4,800 ถึง 6,000 กว่าบาทต่อ1กิโลกรัมเลยทีเดียวครับซึ่งราคานี้แพงกว่ากุ้งล็อบสเตอร์อเมริกันถึง7เท่าตัวที่มันแพงแบบนี้ก็เพราะว่ารสชาติที่อร่อยของมันครับและการเก็บหามันนั้นไม่ง่ายเลยเป็นงานที่อันตรายที่สุดอย่างหนึ่งเพียงคอหานภาษาอังกฤษเราเรียกมันว่า Goose Neck Barnacle และมีอีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันว่า Persibes ครับมันเป็นสัตว์ประเภทเดียวกับกุ้งแล้วก็ปูมีการแพร่พันธุ์ส่วนใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเซเนกัลครับรสชาติของมันเขากล่าวว่ามันจะหวานคล้ายๆกับเนื้อล็อบสเตอร์ผสมเนื้อปูแล้วก็หอยเชลล์ครับเพียงคอหานจะเติบโตบนโขดหินที่มีคลื่นซัดรุนแรงครับดังนั้นการปีนไปเก็บมันเป็นงานที่อันตรายเสี่ยงชีวิตมากๆตามสถิติพบว่ามีคนเสียชีวิตมากถึง5คนต่อปีเพื่อที่จะปีนไปเก็บมันแต่ถึงอย่างไรก็ตามด้วยราคาที่สูงขนาดนั้นและความเป็นที่นิยมตามภัตตาคารดังๆมนุษย์ก็ยังคงกล้าที่จะปีนไปเก็บมันอยู่ดีครับ